ันนี้คือตัวที่เราหลูบนะครับผมไม่น่าเกิดมาเป็นสวิตช์รูดวิตช์เราทำทำไมโฟกัสโฟกัสแล้วฮะเอาเลยดีกว่าหลูบได้ป่ะ EP นี้ครับก็จะพาทุกคนครับมาหลูบสวิตช์แมคคานิคอลอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้พิเศษอันนี้คือทำตามแบบว่าความอยากรู้อยากเห็นของทีมงานแล้วก็ผมเองเลยนะครับผมก็คือบลูสวิตช์มันหลูบได้ไหมคือหลายคนรู้อยู่แล้วว่ามันหลูบไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าหลูบไม่ได้มันหลูบได้แต่ว่าไม่ควรจะหลูบสไตล์ของมันคือคลิกกี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นสวิตช์ที่มันเป็น2จังหวะก็คือเสียงแบบอย่างเงี้ยมันจะคลิกกี้มันจะกึกกึกกักกึกกักกึกกักแล้วก็จะเป็น2จังหวะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราลูปเข้าไปเนี่ยความคลิกกี้ของมันเนี่ยเสียงแบบมันจะหายไปครับแต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือจังหวะ2จังหวะที่มันมีอยู่แล้วของมันเนี่ยนะครับผมก็จะไปฟีลลิ่งคล้ายๆกับบาวซึ่งผมได้ลองทำไปแล้วแหละปุ่มนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทำให้ดูอีกนะครับว่าผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะถูกใจหรือเปล่ามันก็ใช้งานได้แหละนะครับผมแต่ว่าทำไมดีวะทำไมเราทำมาทำไมฮะทำไมไม่รู้ที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการลูปสวิตช์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะครับผมที่ดึงนะครับผมที่ดึงคีย์แคปมีที่ดึงสวิตช์นะครับแล้วก็มีอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้แต่อันนี้ผมขอมีแล้วกันเพราะว่ามันเท่อันนี้เขาไว้แกะสวิตช์แล้วก็มีผู้กันนะครับคือจะใช้หัวแบบไหนได้ผมใช้หัวแบบนี้นะครับผมเหมือนจอนนี่ตั้งเดิมเหมือนจอนนี่จอนนี่เราใช้จอนนี่เคยวะเฮ้ยวะเจ็บผมนิดนึงน้ำยาหลูวันนี้ผมใช้เป็นนี่ฮะ205นะครับผมรถเมย์ใครอยากนั่งมาทำงานก็205นะครับนั่งกันนี้นะ205 GD0นะครับเริ่มเลยดีกว่าอินโทรเยอะชิบหายวันนี้เดี๋ยวลองทั้ง2ปุ่มแล้วกันดูในกล้องนี้เลยนะฮะผมขอดึงมาเป็นปุ่ม B ครับปุ่ม B เนาะจะได้แบบใกล้ๆกันหน่อยลูกก็คือก็ทำเหมือนทุกครั้งแหละนะฮะผมใครลูกยังไม่เป็นไม่เข้าใจก็ไปดูมีEP ใน1ก็สอนนะอันนี้คลิปนี้ที่ EP เท่าไหร่นะฮะเราไม่ทำนานมาก EP 5มั้ย EP ถูกเฮ้ย5หรือ6ไม่5ก็6อ่ะประมาณเนี้ยดูดูชีพแล้วกันจำไม่ได้ก็อ่ะดึงสวิตช์ออกมาแล้วไอตัวเนี้ย CMK4 มันเป็นคีย์บอร์ดที่มัน hot swap ได้อยู่แล้วนะครับผมเป็นแต่ว่ามันเป็น hot swap แบบ3พินเนาะซึ่งสวิตช์ที่เราดึงออกมาตรงเนี้ยมันจะเป็นสวิตช์ของ Otemu นะครับผมแกะสวิตช์นะฮะก็ผมใช้สวิตช์ opener นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปอย่างนี้เลยแข็งฮะคือมันไม่มีใครมานั่งแกะหรอกบูสวิตช์อะเปลี่ยนนะตัว M บ้างเอาอุปสรรคเยอะอุปสรรคเยอะจ้ะยังไม่เข้าเนื้อเรื่องเลยเนื้อเหลืองเลยจะกี่โมงฮะถอดสวิตช์แค่ถอดแค่ดึงคีย์แคปเองนะทุกคนพังให้หมดผมเปลี่ยนใจแล้วผมเอาสวิตช์เดียวแล้วกันเราไม่เรียกผู้เชี่ยวชาญไหมฮะเดี๋ยวไปหาผู้เชี่ยวชาญแป๊บนึงไหมฮะแข็งโป๊ะเลยครับจริงๆมันไม่ใช่ต้องมานั่งแงเองอย่างนี้นะทุกคนแกะมาได้แล้วนะครับจะได้หน้าตามาเป็นอย่างนี้คืออนาโตมีด้านในอ่ะมันจะแบบปกติมันจะเป็นสเต็มแล้วก็จะเป็นสปริงเลยใช่ไหมแต่อันนี้มันจะมีแบบตัวครอบสเต็มมาอีกรอบนึงนะครับที่เราจะลูกก็คือในส่วนนี้นะครับส่วนสเต็มแล้วก็เดี๋ยวใช้น้ำยารถเมย์นะครับแต่ถ้าใครมีพวกน้ำยาป่าน้ำยากะทิอะไรก็กินเลยฮะใช้ไม่ได้นะพูดไปเฉยๆแล้วก็ปาดมาเลยก้อนหนึ่งปกติเราต้องแบบทาบางๆนะครับทำเหมือนกันไม่ต้องไปป้ายเพิ่มครับเอาที่มีอยู่เนี่ยที่ติดอยู่ตรงผู้กันเนี่ยแหละพอละเสร็จแล้วนะครับก็มารวมร่างโอเคลูบเร็วกว่าถอดสวิตช์อีกนะนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กรอบเข้าไปครับเฮาซิ่งทุลักทุเลนะคลิปนี้ได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้คือกดลงไปก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่บูแล้วอะทุกคนแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นี่คือเสียงมันแหละไม่น่าเกิดมาเป็นสวิตช์รูดวิตช์
เสียชาติเกิดมากเลยทุกคนเดี๋ยวลองกดเทียบหน่อยนะผมเดี๋ยวผมเอาสวิตช์ออกมาให้ดูเลยแบบว่ากดเทียบกดแบบเพียวๆไงสวิตช์เพียวๆสวิตช์เพียวๆเลยนะฮะอ้าวสวิตช์หลุดอันนี้คือตัวที่เราหลุดนะฮะผมหลุดบูสวิตช์ไปอันนี้คือตัวที่ออริจินอลนะครับไม่ได้หลุดอะไรเลยนะครับเสียงก็ประมาณนี้นี่คือตัวออริจินอลอันนี้คือตัวที่หลุดเสียงหายไปเลยบ้าบอมากเสียงหายใส่คีย์แคปแล้วก็กดดูนะครับใส่คีย์แคปแล้วก็กดดูฝากนะทุกคนอันนี้คือตัวที่ลูปนะอันนี้คือตัวออริจินอลเราทำทำไมก็คือผลลัพธ์ก็คือเราจะได้บูสวิตช์นะครับผมที่กลายเป็นบาวสวิตช์ไปแล้วนะครับมันจะเป็นความเทคไทแทนก็คือมันจะมีความแบบว่าสัมผัส2ครั้งตึกๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีเสียงแหละนะครับประมาณนี้นะสำหรับการลูปนะครับผมสวิตช์ของเรานะครับแต่ว่าเป็นลูปบูสวิตช์เนาะใครอยากให้ลองอะไรที่มันพิเรนพิเรนนะครับก็บอกมาได้เดี๋ยวเราลองทำดูนะครับใครมีอะไรที่น่าสนใจนะครับสนุกสนุกนะครับผมคอมเมนต์มาที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้ากับลูปได้ปะ EP ต่อไป EP เท่าไหร่ไม่รู้ฮะไม่รู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันนะครับผมขอบคุณครับเจอกันนะครับ Peace